ำหรับ4คู่ครับช่วงหลังถ่ายทอดทางเพจมวยมันนะครับไฟที่ใช้บริการกันมาแล้วนะครับคุณประดิษฐ์ข้อสำคัญที่ผ่านมาต่อยกันที่สงขลาโอ้ยโดนลูกคมเลยครับโดนลูกคมเลยครับแม่ทีมก็ยอดอกครับลูกนี้สัญญาณเตือนครับสายกับขวานะครับใช้บริการกันมาแล้วไฟที่ผ่านมาต่อยกันที่118วันนี้เพิ่มมาอีก1ปอนด์แล้วครับแล้วต่อยดึกด้วยครับถึงตอนนี้21:29 ครับ3ทุ่มครึ่งนะครับผู้ร้องของทุกท่านในค่ำคืนนี้ครับในช่วงที่2มวยมันสนั่นเมืองคอนครับท่านผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดแล้วก็ความมันได้ครับจากเพจมวยมันมวยไทยครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเพจแล้วครับเกาะติดวงการมวยเมืองไทยครับทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวทัศนวิเคราะห์วิจารณ์ไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพจ้ามีทั้งหมดครับมีมาเสิร์ฟให้ทั้งหมดครับก็กว้างขวางมากขึ้นครับโลกของโซเชียลนะครับขณะนี้ครับใช้ถูกวิธีใช้ถูกช่องใช้ถูกทางครับใช้ให้เกิดประโยชน์กับยุคโลกพัฒนาเปลี่ยนไปนะครับครับดูครับแข้งซ้ายกับแข้งขวาอีกคู่นึงครับบัลลังก์นมเกียรติชัยยุทธนี่สายเลือดมุสลิมครับจากปัตตานีเอาละครับแม่มีซ้ายหลักคอยถีบเอาไว้ต้องบอกว่าพลิกล็อกกันสนั่นจริงๆครับวันนี้เกือบทุกคู่เลยครับนั่นแหละครับรักใครเชียร์ใครก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดแล้วครับไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆครับบนเวทีแห่งนี้ครับนี่คือสนามมวยมาตรฐานของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับภูมิพัฒน์สเตเดียมครับครับน้องๆหนูๆใครที่ต้องการอยากจะโชว์ฟอร์มซ้อมไว้ให้พร้อมเลยครับครับได้รับแรงสนับสนุนจากนายหัวโกเด้พลันชัยด้วยนะครับท่านนายกเอท่าศาลาสจ.อวยพรศรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรี่ยวแรงทั้ง3ท่านแหละครับพีเอ็มไทยบุรีด้วยนะครับครับทีมงานของท่านนายกเอทาสาราก็ต้องบอกว่าวันนี้มากันโอ้โหมากหน้าหลายตาจริงๆนะครับคุณเล็กลักกาด้วยนะครับทีมงานของน้องเบิร์นนครครับวันนี้ต้อนรับขับสู้พี่น้องชาวเมืองกรุงได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับอย่างที่เรียนไปคุณชัยเต็มความจุนะครับ 2,000 ที่นั่งนะครับเต็มความจุนะครับ 2,000 ที่นั่งเลยครับมา14จังหวัดภาคใต้นี่ผมเชื่อว่ามาหมดนะครับพัทลุงจังหวัดรังชุมพรนะครับสุราษฎร์ธานีใกล้ๆก็หาดใหญ่สงขลายะลาปัตตานีมาหมดนะครับนะครับ14ภาคใต้มารวมอยู่ที่นี่ครับนึกถึงช่อง10สมัยเราเด็กๆแล้วครับคุณประสิทธิ์ครับช่อง10หาดใหญ่ก็เป็นประมาณนี้แหละนะครับยุคตลาดแขกยุคยอดวันพระเด็ดแล้วครับลาด้วยแข้งซ้าย99ก็ชนะจากัวนะครับสุดหล่อพลิกแพ้แปะยิ้มแล้วก็9มงคลครับก็พ่ายให้กับเพชรแสนแสบก็ลูกน้องของท่านสจ.โต้งนะครับแล้วก็ยอดธงคลิกแพ้พรสเน่ครับเอาครับทีมมุมน้ำเงินทางด้านซ้ายมือฮูนยานี่สั่งปั๊มแล้วนะครับเพชรแสนเก่งบอยสงขาครับแต่เป็นเด็กพังงาทีมงานสั่งปั๊มแล้วแม่น้องบอยนี่เป็นผู้สื่อข่าวเก่าหรือเปล่าครับคุณประสิทธิ์ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่789นะครับครับไทเกอร์789ครับวงในขวางหน้าป้ายหน้าเด็กพังงาแต่ว่าหัวหน้าคณะอยู่สงขลาครับในขณะที่ทางด้านของพลังนุ่มนะครับมาจากปัตตานีแต่ว่าก็ซ้อมอยู่สงขลานะครับเอาละครับแข้งขวาเปิดเกมขยับเข้าหาเต็มรูปแบบครับเดินเร็วขึ้นเลยครับทางด้านของเพชรแสนเก่งเอาแข้งขวามัดขวาก็ต้องบอกว่าในช่วงพักยกที่ผ่านมาต่างคนต่างมีอัดฉีดทางด้านของพลังนุ่มก็เสียเอกปัตตานีครับฝั่งนี้ก็มากัดเป็นเชียงใหม่ครับแล้วก็บอยสงขลาพันนึกกำลังกันเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับได้เวลาพัวนัวพัวพันตะลุมบอลกันแล้วอ้าวแล้วครับตีไปเสียไปตีแล้วตั้งกำแพงหน้าไว้ครับปิดด่านลงกรไว้อ้าวเจาะเข้าไหมต้องมีลูกนำร่องไปด้วยนะครับมวยไทยเพราะว่าคู่ต่อสู้นี่ยังไม่ช้ำนะครับนี่แค่ยก2ครับทำอะไรไม่ได้กรรมการสายันเรืองๆครับแกออกมาเปิดเกมขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับทางด้านของเพชรแสนเก่งเนี่ยครับแล้วครับเด้งตีด้วยเข้าขวามาค่อยๆลำเลียงค่อยๆล็อกค่อยๆเล็มครับไปเรื่อยๆครับค่อยๆซึมไปค่อยๆซึมไปครับวงในเริ่มที่จะหนาแน่นขึ้นเลยครับคุณชัยกรรมการลากมากลางเวทีครับอุ้ยตั้งสองเข้าไปครับตั้งแล้วเสียบตั้งแล้วเสียบครับแม่โดน2เม็ดครับดันพลักออกไปอ้าวแตกเลยครับแหกโค้งซะแล้วครับแม่4แยกพังงา
โดนศอกของปัตตานีเข้าไปหน้าเวิร์กไปแล้วคุณประสิทธิ์โอ้โหมาแล้วศอกแรกอ้าวอ้าวอ้าวเรียบร้อยนับเลยครับสายันเรือครับโอ้โหใต้ตาครับใต้ตาขวาครับอ่ะ8แล้วครับไหวหรือเปล่าครับโอ้ยเวลาเหลือเฟือเลยครับ30วินาทีสารพัดนึกแล้วครับพม่ารับศอกแล้วเอาปัตตานีรับขวานพม่าเสียบโอ้ยไม่ไหวครับไม่ไหวครับชุดใหญ่ไฟกระพริบจริงๆครับอาวุธของทางด้านของพลังหนุ่มครับจบเลยครับนั่นแหละครับสิ้นสงสัยกันไปเลยครับแตกใต้ตาขวานั่นแหละครับบริเวณเหนือโหนกแก้มขึ้นไปนิดครับก็เป็นทางด้านพลังหนุ่มนะครับเนี่ยครับก็เรียกว่าย้ำแค้นทางด้านของเพชรแสนเก่งไปอีกครั้งครับยกที่2เท่านั้นครับคู่รองของทุกท่านในคืนนี้ครับโอ้โหนะครับเลือดยังติดคมศอกอยู่เลยครับดูกันอีกครั้งครับนี่ครับเมาตั้งแต่ศอกซ้ายแล้วนะครับนี่ครับเติมเข้าไปครับโอ้โหงัดแล้วก็สับซ้ำอีกทีครับแตกตั้งแต่ยกศอกแรกแล้วครับหลังจากนั้นก็มาเลยครับพยายามจะกัดฟันแรกนะครับทางด้านของเพชรแสนเก่งบอยสงขลาแต่ว่าไม่ไหวครับเนี่ยครับจัดเต็มเลยครับเอาใส่เข้าไปแล้วก็เข้าขวาครับกดลงมากระชากลงมาครับเนี่ยครับสุดท้าย